สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์นะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไม่ต้องต้อนรับแล้วนะท่านผู้ชมอยู่นะขอต้อนรับเฉพาะผู้ชมทางบ้านนะเป็นไงมั้ยฮะช่วงนี้นี่จะเตรียมตัวไปไหนกันเนี่ยนี่เขานับวันนี่จริงๆนับอีกแล้วชั่วโมงพรุ่งนี้เราก็จะมีโอกาสลงพื้นที่อีกแล้วคือพวกเราเนี่ยไม่ต้องนอนกันครอบครัวมิเลเคิลเนี่ยเดินทางโดยตลอดเดินทางเราก็พร้อมที่จะไปสร้างพระค่ะอุโบสถใช่ค่ะพระโบสถ์เนี่ยหลังใหม่นะครับพระในโบสถ์ด้วยแล้วก็โบสถ์ด้วยฮะคือทำพร้อมๆกันไปหลากหลายวัดที่ลงพื้นที่ไปค่ะวันนี้ต้องเพราะว่าต้องแสดงความยินดีกับตัวเองที่จะได้เป็นเจ้าพิธีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นได้รับเกียรติกับวัดนี้ประจำวัดวังหินวัดวังหินเขาจะเอ็มแน่แน่มั่วเนี่ยมาหรือจะเป็นวารีละวัดวังหินเขาจะเอ็มเหมือนกันเพราะเราชื่อใกล้เคียงมากมีหลายวัดเหลือเกินแต่ว่าที่นี่ที่ฉะเชิงเทรานะคะที่อำเภอท่าตะเกียบนะคะก็ครั้งนี้จะเป็นการนำกองพระป่าสามัคคีนะไปร่วมบุญกับที่นี่ในการสร้างโบสถ์แล้วก็มีพิธีนะคะในการพุทธาภิเษกวัตถุมงคลโดยหลวงปู่ฟูด้วยแอบกระซิบดังๆวัดนี้จัดยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะเป็นการสมโภชพระป่าแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะฉลองโบสถ์เพราะว่าโบสถ์ตอนนี้รุดหน้าไปพอสมควรนะเราก็ได้ทราบจากมัคคทายกวัดะนะครับท่านก็ได้แจ้งมาเป็นระยะระยะคือไม่ทิ้งนะคือดูแลกันมาตลอดใครที่บอกทิมกันเป็นต้องมาวันในแฟนเพจนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ดิจิตาขึ้นมาก็เตรียมพร้อมคอนเสิร์ตตอนนี้หลายร้อยคนแล้วนะผมก็ไปตามดูในแฟนเพจเอ๊ะทำไมไม่กดไลค์กดติดตามนะฮะคือเขางงงมึนๆหรือไงก็ไม่ทราบแต่เชื่อว่าในตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมกำลังไหลหลานนี่เข้ามาเนี่ยน้องนิวกำลังนับยอดเนี่ยโอ้หลายร้อยแล้วหลายร้อยดีใจกำลังมีพลังใช่ไม่เจ๊งแล้วแน่นอนงานนี้มีแต่ความสุขเคยไปที่อุบลราชธานีทีนึงนะตอนนั้นก็พูดถึงมูลนิธิเก่าเรียบร้อยมีคนดูนี่เคยจัดเหมือนกันนะท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะที่อุบลราชธานีมีคนดูอยู่3คนก็น่ารักน่ารักศิลปินนี่มากกว่าคนดูอีกนะจนแบบงงเลยวันนั้นพี่สุเทพขึ้นด้วยขึ้นด้วยครับมีก็ไปนี่ก็ร้องเพลงนี่ไม่มีครั้งนี้แก้ไขรับรองปีนี้คนเหลือคนเดียวบอกเลยว่าวันนี้เยอะปีนี้รอบนี้มีตติ้งครั้งนี้นี่ผู้คนหลั่งไหลหนาแน่นอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนจะถึงคอนเสิร์ตของเรานะพรุ่งนี้นะคะวันที่30เมษายนนะสิ้นเดือนพอดีค่ะใช่ไปเข้าวัดไปร่วมบุญร่วมการแล้วก็ในจะได้ถูกหวยเย็นๆโอ้โหเนาะหวยออกวันไหน30ป่ะไม่แน่ใครไปวันนี้ถูกหวยทุกคนเลยต้องไปกันถูกกันหมดเลยเดี๋ยวอาจจะมีลอตเตอรี่ประมูลให้จ้าค่ะไปเจอกันเพราะว่าคืนวันนี้ช่วงหัวค่ำเนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่นู่นเพราะว่ามีศิลปินไปกันหลายท่านเลยใครบ้างใครบ้างเอามวยก่อนเลยมวยหัตถจิตเดี๋ยวมีไม่มีนามเลยละสายเดอะเฟสสายเดอะเฟสอะไรพี่รัชนกศรีโรพันธ์คุณบิวเดอะสตาร์ให้จบเมื่อกี้เจอพี่สุเทพและคุณพี่อีทสุเทพปิ่นวิทักษ์พี่อีทนี่เขาก็สุดยอดคือเมื่อสักครู่เนี่ยพี่แกไปนะไปที่ไหนไม่ทราบมามิกเสียงมาลงเสียงเสียงซาวเพื่อไปเปิดที่เซ็นทรัลเวสเกตเห็นไหมฮะแล้วผมเดี๋ยวนี้นะผมก็มันจะมีลุคใหม่ใช้ไลฟ์ประเดิมคอยติดตามวันจันทร์เรื่องคานที่ถึงเนี่ยว่าดูเรียบคอนเสิร์ตผมเนี่ยจะเปิดตัวอย่างไรแล้วท่านจะเสียใจถ้าได้ไปเจอกันไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่งานนี้รับรองจัดหนักดูแลเต็มคือบอกเลยค่ะว่ายิ่งใกล้ๆแบบจะถึงวันเนี่ยเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนับวันอีกไม่กี่วันทุกขั้นตอนเตรียมพร้อมดูแลนะคะอาจารย์นี่ดูแลตั้งแต่แบบพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินดูแลทุกคนแล้วก็คอยตรวจเช็คมีคนโทรมาบ้างหรือยังจองบัตรหรือยังท่านใดที่ประทับใจสิงโตน้ำปักครั้งนี้จะเชิดใหญ่ๆนะพาดานดอกเหมยดอกเหมยล่วงโรยลาดวงชะตาขาตะบ้านที่หนันซังโอ้โหเป็นยังไงอันนี้สมัยก่อนมังกรหยกเกิดทันปะไม่ทันรุ่นนั้นนักกุ้ยเจ๋งอะไรนะอึ้งยงเนี่ยน่าไม่ทันแล้วเป็นวุ้นอยู่วะเนี่ยท่านผู้ชมครั้งนี้สนุกสนานใหญ่อย่างแน่นอนในคอนเสิร์ตแล้วก็บอกว่านะฮะพระที่ผมเมตที่เมตที่ผมอ่ะไม่ใช่ผมเมตตาผมได้ไปทำพิธีต่างๆก็โอ้หลายหลายท่านนะฮะต้องขอบคุณนะฮะส่งกำลังใจทั้งเป็นแฟนรายการมาแต่ก็นิมนต์ท่านด้วยเพราะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลคือเป็นบทเพลงที่ดีๆนะฮะแล้วก็เป็นบทเพลงที่เรียกว่านะฮะมารวบรวมมารวบรวมเพื่อได้สร้างกุศลใหญ่นะก็สามารถมาให้กำลังใจได้นะฉะนั้นนิมนต์ท่านมาให้กำลังใจจะช่วงไหนก็แล้วแต่ท่านนะฮะมันจะผิดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าทุกท่านที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ส่งมาในแฟนเพจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเห็นใจ
แล้วก็โครงการชัดเจนเลยว่าสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วศิลปินนี่ก็ไม่ได้มีค่าตัวอะไรนักมวยนะที่มานี่เสียสละจริงๆบอกว่าครูถานะพวกเรามีเสียงเพลงขับกล่อมเสียงดนตรีเนี่ยเอามาช่วยสร้างโบสถ์ได้ไหมเพราะปกติที่เห็นหน้ายืนอยู่เนี่ยฮะทุกโบสถ์ทุกศาลาทุกวิหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เหมือนอยากจะมารวมพลังกันรวมพลรวมพลก็แสดงว่าหลายๆคนมารวมกันก็กลายเป็นพลใช่ค่ะรวมพลังกันกับของศิลปินศิษย์มีครูอยากจะมามีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับครูถาด้วยฉะนั้นเมตตาผมเพื่อท่านผู้ชมนะมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยท่านไปทานอาหารข้างนอกก็เสียแล้วเดี๋ยวนี้หลักพันนะแต่พันนึงเนี่ยท่านได้ทานอาหารอร่อยอร่อยทำบุญด้วยดนตรีไพเราะน้องรัชนกจัดวงเต็มนะฮะนะครับแล้วก็จัดให้โคไข่ในสนโคไข่ในสนนะครับรวมถึงพี่สุเทพนี่โอ้โหพร้อมเขามากับกองทัพดาราด้วยนะพี่สุเทพนะฮะเราเคยขอไปแล้วก็อาจารย์ธนิกศรีคนดีเป่าคุยนี่ไม่ใช่เพลงเดียวแล้วสามสี่เพลงที่ประกอบเพลงที่ผมชอบอย่างเพลงเดือนเพ็ญเนี้ยใช่ไหมครับโอ้โหเดือนเพ็ญแบบนั้นนะฮะเนี่ยคงจะได้มีโอกาสได้ฟังกันแล้วพอเรามาในอีกรูปแบบนึงปกติเราจะได้ฟังในจะเฉพาะขลุ่ยแต่นี้เป็นขลุ่ยแล้วก็บรรเลงกับวงดนตรีสดด้วยพร้อมทั้งดาราในจอแก้วหลากหลายช่องต้องเจอต้องเจอกันเนี่ยคือมาด้วยใจจริงๆ คือน้อยคนที่จะคิดว่าโอ้จะต้องเต็มที่กับใครค้าน้ำมันไปแต่ค่าตรงค่าตัวไม่มีนะฮะมาช่วยแบบหัวใจครูสงสารครูถาครูเหนื่อยมาพอแล้วเราทำหน้าที่มาแม้แต่ผู้จัดการของเบ้งเราคือปกติดูแลแค่ศิลปินก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าน้องเราจะรกงานเยอะมากครั้งนี้ขอจัดหนักดูแลเต็มตั้งแต่ประสานนะฮะเซ็นทรัลเวสเกตนะครับดูแลพื้นที่ดูแลน้องนิวจัดวางเวทีพวกเราไม่เคยทำกันสมัยก่อนก็ทำแล้วก็เจ๊งไงทำแล้วเจ๊งแต่อันเนี้ยไม่มีรับรองไม่มีทางจัดเต็มคือมูลค่าเริ่มต้นรอยยิ้มตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยท่านเสีย300ท่านได้กลับคืนไปเนี่ยนับเป็นพันผมบอกได้เลยแล้วงานนี้ไม่ใช่แจกแค่หนังสือที่เห็นอยู่นะฮะหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยนะแจกให้จริงนะถ้าผมได้วัตถุมงคลอย่างพวกนี้ไปหาพระเดชพระคุณเจ้าก็ได้ของใหม่มาอีกที่หลวงปู่อธิษฐานจิตให้ก็เอามาแถมเอามาแจกให้ คืออยากให้คนที่เข้ามาในกิจกรรมเราอะมาได้รับอะไรเต็มๆเป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วก็เราอยู่ผมบอกแล้วไงฮะอย่าไปคิดว่าเป็นธุรกิจเรามาร่วมมือกันสร้างโบสถ์ให้เสร็จผมในโครงการนี้โอ้โหหนักอึ้งพระประธานในพระอุโบสถมูลค่าประมาณ 5-6 แสนเดี๋ยวเราก็ต้องดำเนินการร่วมกับนะพระเดชคุณเจ้าหลวงปู่สุขนะฮะหลวงปู่สุขนี่ก็อยู่วัดที่ศรีสะเกษไม่มีวังวารีศิลารามเนี่ยฮะตอนนั้นครับไม่จะจำตอนนี้วังหินเป็นชื่อเป็นวัดหมดแล้วใช่ไหมก็คืออำเภอวังหินอำเภอวังหินค่ะแต่เราจะพูดเราจะไปวัดวังหินเขาใช่เองนั่นแหละนะโอ้โหโบสถ์ในโครงการนี้เยอะมากใช่ค่ะนำมาร่วมบุญกันอย่างคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะรายได้จากบัตรในการที่คุณผู้ชมได้มาซื้อบัตรได้มาชมคอนเสิร์ตกันเนี่ยตรงนี้ไปต่อยอดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลโบสถ์แล้วก็ไปดูแลน้องๆเดี๋ยวผู้ที่เขาเจ็บป่วยตกทุกข์ได้ยากหลายร้อยชีวิตนะคะที่เขาร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาคือตอนแรกด้วยมีคนมีสัก200 300คนนี่เริ่มดีใจแล้วนะฮะใหญ่น้อยเนี่ยไม่น้อยผมว่างานนี้ไม่น้อยกว่าไหว้ครูงานไหว้ครูแล้วก็เชื่อว่าหลากหลายคนนะฮะคือเห็นใจเลยครับว่าเราทำเพื่อโครงการอย่างชัดเจนอย่างโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะก็ประกอบด้วยข้าวสารพรณถาส่วนหนึ่งนะฮะรายได้ส่วนหนึ่งก็สร้างและทำแต่มันพอไม่พอเพราะว่ากินข้าวสารกันเป็นเดือนนะครับตอนนี้นะฮะในงานนี้มีจำหน่ายด้วยข้าวสารพรณถาส่วนหนึ่งรายได้เนี่ยเอาโครงการฟื้นชีวิตช่วยไปแล้วเราก็เริ่มแจกเพราะว่ามีนะแฟนรายการท่านหนึ่งก็ให้ข้าวสารนะซื้อเสร็จไม่เอาคืนละอยากจะให้ช่วยเติมเต็มกับคนยากไร้นะฮะไฟไหม้คนยากจนเดี๋ยวผมลงพื้นที่อีกไอ้ช่วงนี้ไม่ได้ลงเพราะอะไรภารกิจโบสถ์ทุกวันนั่งมุ้ยหลับตาทีไรก็เห็นตะโบสถ์หลับตาทีไรก็จะเห็นกับการสร้างพระแล้วสร้างพระพุทธจิตรราชเนี่ยนะประจำโบสถ์อีกนึกแล้วว่าต้องสร้างนะเดี๋ยวไปใครอยากจะไปร่วมบุญกันนี่ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมสิงหาเป็นวันที่14นะ10อ๋อ14สิงหาคมคือ10มันจะติดวันแม่วันแม่ก็จะเป็นวันที่12สิงหาเป็นวันศุกร์13วันเสาร์14วันอาทิตย์13คือฉลองเหมือนเดิมอ๋องั้นคือ13สิงหาคมกับ14สิงหาคมเราไปร่วมบุญกันแม่ที่วัดวารีศรีอารามก็สัปดาห์วันแม่ในครั้งก่อนแล้วก็ไปเฉลิมฉลองที่พระพุทธฐานจอมราชันหลายคนเขาไปทำพระพุทธฐานจอมราชันแล้วไม่ได้ไปทิ้งเลยนะฮะแต่ว่าในจังหวะในโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเวลาหลังจากที่เสร็จคอนเสิร์ตแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะให้เปิดนั่งกรรมฐานสมาธิกสิณไฟนะที่ลุงกำนันมอบให้มาเนี่ยนะเขื่อนลำตะคองเรามีอยู่ที่เรามี5ไร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่ของเราหรอกลุงกำนันแกยกให้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่พวกเราเนี่ยสามารถไปนั่งกรรมฐานสมาธิไปปักกฎกันเลยนะนั่งกรรมฐานเจริญด้วยสมาธิพี่สุเทพก็จะไปนะฟังเพลงสบายๆสไตล์ธรรมะแล้วก็พัฒนาจิตนะฮะไม่มีสตังค์เสียมีแต่ให้ผมทำจริงๆเนี่ยต่อไปนะเรื่องนั้นก็คือเราทำมาโดยตลอดอยู่แล้วนะกรรมฐานสมาธิซื้อด้วยมูลค่าไม่ได้หรอก
ต่เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมต้องร่วมกันนะฮะทำบุญสิ่งใดก็ตามมันไม่ไปไหนเสียผมเวลาครอบครัวทำไมต้องไปเรื่องของเจริญสมาธิกรรมฐานสอนกสิณให้เยอะๆสร้างโบสถ์ให้มากไม่งั้นผมจะเอาบารมีที่ไหนมาครอบไว้ท่านนะครูขณะครูเนี่ยยังกินเหล้าเมาเบียร์อยู่แล้วท่านเอาอะไรศรัทธาผมไม่ได้ทำบุญเลยอยู่เฉยๆดูดวงวิเคราะห์อย่างเดียวผมไม่ทำบุญไม่มีบารมีหรอกทานไม่มีมารไม่มีบารมีไม่เกิดทานไม่มีบารมีก็ไม่มาบุญไม่มีบารมีก็ไม่ช่วยส่งเสริมจะขออะไรได้ล่ะเขาบอกว่าไร้โชควาสนาอยากขอพรบุญมาวาสนาช่วยบุญมาคำว่าบุญมาก็คือต้องมีแม่ชื่อบุญจินแม่พี่บุญจินแล้วนะแล้วก็ต้องไปหาบุญมาก่อนแล้วบุญนั้นจะทำให้เราสำลิดผลนี่ก็ปลดได้พลังครูบาอาจารย์ไม่มีคำว่าตกต่ำผมจะเจริญรุ่งเรืองอยู่นี่นะอยู่มิลเลอร์เนี่ยอยู่ตาดวงตาเนี่ยนะฮะเนี่ยดวงตาเนี่ยข้างไหนข้างนี้อยู่ข้างนี้กันอยู่ข้างซ้ายคือเวลาใส่แล้วมันภูมิใจนะใส่แล้วไม่มีแรงศรัทธาว่าเราต้องก้าวหน้าอย่างปาฏิหาริย์มิลเลอร์เคิลแปลว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มีจริงและดวงตาเราเนี่ยเป็นดวงตากสิณไปมาพร้อมกับน้ำท่วมก่อนล่วงหน้าปีหนึ่งใช่ค่ะผมบอกว่าตอนนั้นนี่คือเรื่องของการดูแลลงพื้นที่นี่อาจารย์ดูแลมาตลอดนะจนทำให้มิลเลอร์เคิลชาแนลเนี่ยได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากถ้าผมพูดถึงปาฏิหาริย์ล้วงมวยรู้ไหมกิจกรรมเนี่ยสามสี่ปีมาเป็นพันคือกิจกรรมที่ทำนะฮะแล้วโบสถ์ทุกอย่างนะฮะสิ่งที่เราทำโบสถ์วิหารนะโครงการสร้างพระศิวลีก็เสร็จนะฮะเป็นผลงานที่ดีแล้วก็โบสถ์จะเสร็จอีกหลังสองหลังต่อเนื่องไปแต่ที่สำคัญคสิ่งที่ดีๆยืนยันการันตีว่าโอ้ครูคนนี้เนะี่ยทำจริงๆเราวันนี้มีอะไรมาฝากมีภาพบรรยากาศ ค่ะตามคำสัญญาเมื่อวานได้เห็นภาพบรรยากาศที่วัดบ้านตาเสกนะคะช่วงค่ำคืนที่มีทั้งกิจกรรมตักไข่แล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะจากพี่รัชนกแล้วก็อาสุเทพนะคะแต่ว่าพอเช้าอีกวันนึงนะคะเราทุกคนก็มีพิธีดีๆค่ะพิธีเสริมสืบชะตาเองแล้วก็ได้นำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นกองผ้าป่าหรือแม้กระทั่งจากกิจกรรมตักไข่สอยดาวนี่แหละก็นำไปถวายพร้อมๆคือถวายให้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เลยนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เราทำแล้วก็จิตใจสบายอ่ะมาชมวิทยาเลยครับถ้าเชิญครับนะยินดีต้อนรับนะครับจากมูลนิธิอาสาธรรมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่เราได้ร่วมบุญร่วมกันนะคือต้องบอกว่าช่วงสงกรานต์นี้เดินทางไปหลายวัดเลยคือทำมาก่อนแล้วเนี่ยพระป่ากฐินเนี่ยไปถึงโดยตลอดนะแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราก็นำพระพุทธเจ้าราชนะรูปองค์จำลองรูปเหมือนเนี่ยเป็นพระประจำโบสถ์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เลยต้องมาร่วมทางด้วยกันเริ่มต้นที่อาจารย์ไปทั้งทำพิธีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกเสาโทด้วยน่าสงสารจะตายอาจารย์ณฐาเนี่ยทำจริงๆนะบางทีพระกระดาไปคุณโยมก็ต้องทำไม่รู้ด่าทำไมคือไม่ด่าหรอกไม่มีหรอกนะคือท่านผู้ชมมีแต่ชมเชยแต่เพียงแต่ว่ามันก็นะฮะแน่นอนนะอะไรไม่ถูกใจก็ปล่อยกันไว้แต่สิ่งที่บอกนะทั้งนี้ที่เห็นเนี่ยไม่มีใครว่าไม่มีใครชมนะฮะสิ่งที่ทำเนี่ยทำเพื่อแผ่นดินนะเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อประเทืองสติปัญญาเราจะได้ต่อยอดพุทธศาสนาผมกลัวไงคือว่าถ้าเราไปทำต่อประสานต่อทางวัดก็ร้องขอเข้ามาเราก็ลงพื้นที่ไปช่วยทั้งว่าป่าทั้งกฐินทั้งพิธีกรรมต่างๆก็จัดไปนะฮะโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเงินค่าครูนะสีกำนันต่างๆหรือแม้แต่เงินครอบครูวัตถุมงคลเราเตรียมไปเงินทั้งหมดถวายวัดวันนั้นน้องมั่วอยู่ด้วยนะศิลปินอยู่เป็นสักขีพยานว่าเราทำเงี้ยตลอดแล้วก็มาเนี่ยก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยใจนะครับมาด้วยแรงศรัทธามาด้วยความเป็นแฟนรายการของเราพิธีเข้มข้นมากโอ้เข้มข้นมากแต่เสียงแหบนะเพราะรู้สึกอะก่อนหน้านั้นเราไปขึ้นคอนเสิร์ตใช่ค่ะที่ไหนนะที่ไหนค่ะวัดบ้านตาเสกเนี่ยค่ำคืนนะเออใช่แล้วประมาณเสร็จประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เราก็กลับเข้าในเมืองพักผ่อนนี่คือตีหนึ่งนะกันใหม่ถ้าวัดอื่นละตีสามนะวันนั้นนี่คือพอคอนเสิร์ตนี่ขู่เข้มข้นมากไงเสียงแหบเสียงแห้งกันเนี่ยแล้วจะต้องกระเดื่องแล้วชกไม่ยอมกลับไหมคือเขาก็น้องก็ไม่ได้พักผ่อนนะฮะไปถึงเนี่ยก็คือร่วมกันมาร่วมบุญร่วมกันวันนั้นก็พี่สุเทพก็อยู่นะพี่สุเทพก็ทำหน้าที่ในการนะมาเป็นฝันกำลังใจครูบาอาจารย์แล้วก็จะทำพิธีในเรื่องของการนะฮะก็วงสวงสักการะขอพรครูสื่อกันไปเราต้องนำคนที่มีบารมีแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ถ่องแท้เนี่ยเอามาเสริมเต็มๆด้วยกันนะครับอันนี้วันนั้นเองก็หลายๆคนเนาะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเขาก็อยากจะมาเข้าร่วมพิธีเสริมสืบชะตาด้วยกันเนี่ยครับอีกคนนี้ที่นั่งนะครับนั่งปอหล่ออยู่นี่ก็คือน้องมวยค่ะเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมทุกวันเลยคือมีตัวเดียวท่านผู้ชมนะเสื้อน้อยถ้าใครเจอที่งานที่ไหนเอาเสื้อมาฝากน้องมวยหน่อยใช่ค่ะใช่ไหมเอออยากได้เสื้อท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอยู่ในโครงการด้วยนะใช่อยู่ในโครงการนะครับ
คือท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีแรงศรัทธาเริ่มใส่ใจพุทธาอย่างทุกคนลูกเด็กเล็กแดงมานั่งนิ่งใช่แล้วที่นี่คือท่านเจ้าวาดที่มรณภาพขณะที่เราไปบวงสรวงค่ะครั้งแรกที่เราไปวางศิลาฤกษ์ผมก็จะฟื้นนะแล้วก็กลับมาที่วัดเหมือนจะฟื้นแต่ก็ไม่ฟื้นเหมือนท่านมารับรู้ว่าเนี่ยโบสถ์กำลังจะเริ่มต้นในการสร้างแล้วฉะนั้นใครใกล้ๆก็ไปทำบุญต่อเนื่องนะครับที่วัดนี้นะฮะร่วมบุญร่วมกันได้นะคะเพราะว่านี่อาจารย์ไปตั้งแต่วางศิลาฤกษ์กับทีมเราก็ไปนะคะจนพระป่าเนี่ยก็ยังคงเดินทางไปที่วัดบ้านตะเสกอยู่คือไม่ได้หยุดเหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะท่านก็เห็นนะฮะถ้าสงสารเห็นใจเนี่ยก็คอนเสิร์ตเลยครับเพราะถ้ามีส่วนเหลือเติมเต็มคือมันต้องมีทุนน่ะนะผมไม่ได้เบิกทุนจากมูลนิธิมานะทุนด้วยลำแข้งแรงกายที่สถานีโทรทัศน์เนี่ยจ้างผมคือพิธีกรมันต้องมีค่าจ้างคือค่าจ้างแล้วไปเป็นไงไปเติมน้ำมันรถไปเติมเต็มต่อนะฟื้นชีวิตไปทำวัตถุมงคลเตรียมไว้นะมันไม่มีใครว่าโอ้จะถามมอบเงินก้อนนี้นะเพื่อไปทำวัตถุมงคลไม่ใช่ผมเคยคิดไงว่าถ้าเป็นเงินสดของผมเนี่ยไปทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแค่ส่วนเดียวสุบแล้วก็หายไปแต่ถ้าวัตถุมงคลเนี่ยได้ต่อยอดอีกหลายวัดนะครับอยู่หลังไหว้ครูสังเกตจะมีส่วนหนึ่งที่เราสร้างไว้แล้วก็มารวมนะบางท่านก็อุดหนุนค้ำชูไปไม่ได้พุทธพาณิชย์เราไม่ได้ไปวางจำหน่ายในแผงพระเพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะทำเยอะๆเราก็ใช้อาศัยนะฮะที่ทำพิธีวัตถุมงคลต่างไหว้ครูเอามารวมกันแล้วเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะฮะสร้างหอระฆังนะครับนี่พ่อน้องมวยป้าไปด้วยไปด้วยปกติก็ไม่ศรัทธาใครนะก็ไม่เลยไม่ค่อยเข้ามานะแต่ว่าตามมาจะหาท้าเหมือนกันถ้ามีเวลาอย่างนี้ก็จะได้มีโอกาสได้มาเจอกันครับมาร่วมบุญร่วมกันคือสุขใจนะฮะนะฮะสุขใจแต่ไร้ทรัพย์ก็ไม่เป็นไรก็แปลกนะมันก็มาได้นะฮะวัดนั้นก็สมบูรณ์หลุดร่วง 200,000 บาทใช่ไหมใช่ค่ะคือทุกที่ที่ไปก็ต้องรวมกันแหละป่าด้วยคือเรากระจายออกไปทุกวัดนะฮะแล้ววันนั้นเองก็อาจารย์ได้มีโอกาสในการแบบครอบครูประกำชาใช่ครอบครูประกำชาให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วยนะวันนั้นพิเศษจริงๆครับหลายท่านก็จะเป็นแบบผู้ท่านผู้แก่ก็มีเด็กๆก็มีคุณยายเนี่ยหลายคนเลยนะคะที่ได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วทุกคนก็มีความสุขทุกคนอิ่มใจเนี่ยอย่างเห็นข้างหลังแบบนี้นะครับโดยเฉพาะศิลปินที่ไปไกลพากันเนี่ยนะต้องขอบคุณแกมิโก้ด้วยนะนำเสนอไปโอ้โหแล้วน้องนกเองเนี่ยคือเวลาไปอยู่กับเราเนี่ยเป็นครอบครัวแล้วผมบอกไงฮะคำว่าศิลปินหายไปคำว่าครูบาอาจารย์นะก็หายไปเหลือแต่คำว่าเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันดูแลกันกินก็กินแมงจิ้งกงจริงเลยนะจิ้งหรีดจะเรียกอะไรนะใช่ไหมหนูเรียกจิ้งหรีดใช่ไหมจริงอะไรไม่รู้แต่ไม่รู้แต่หนูรู้ว่าโหชอบมากเวลาลงไปที่ศรีสะเกษเนี่ยจะไปด้วยใช่ไหมไปกันใหญ่เลยคนไปหากันใหญ่เลยมันก็เป็นความสุขแล้วก็เราได้อยู่กันแบบครอบครัวจริงๆอบอุ่นด้วยนะครับแล้วก็มอบเสียงเพลงให้กับพี่ทุกคนที่มาสังเกตต้องเนี่ยนะหน้าเริ่มจะง่วงๆเนี่ยคือหนูไม่ได้หยุดกันเลยนะอาจารย์อาถานิพาทัวร์ธรรมะจริงช่วงสงกรานต์ที่ทุกคนได้ร่วมบุญได้ทำบุญสุขใจฮะสุขใจเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆวัดไหนแห่งไหนที่เป็นตารางบุญนะคะก็เดินทางไปร่วมบุญร่วมกันนะคะมากน้อยก็แล้วแต่กำลังไปดูแลกันทั้งหมดทั้งมวลมันจะไปร่วมกันในการคือผมต่อยอดให้แล้วท่านก็ไปดูแลเสริมส่งต่อนะวัดก็ช่วยจะเอาวัดก็ดูแลสุดท้ายญาติโยมที่อยู่นะไกลๆวัดก็บอกประชาสัมพันธ์กันได้ไม่ว่าจัดพระป่าไปช่วยก็ดีคือถ้ารอผมคนเดียวเนี่ยมันหลายวัดนะครับแต่ทำไม่ทำอยู่นะแล้วท่านก็ไปช่วยเพราะว่าเราก็ต้องกระจายไปแต่ละที่แต่ละที่นะถ้าคิดว่าเน้นวัดเดียวอ่ะมันก็ทำได้อยู่แต่อีกวัดหนึ่งไม่ได้พุทลึกหน้าไปไหนเลยสุดท้ายก็จะกลายเป็นเหมือนวัดบ้านบ้านบาก30ปีไม่เสร็จเพราะเราทิ้งไปแต่ณตอนนี้หลังคาเริ่มจะมีแล้วนะครับวันนั้นก็ได้ 4-5 แสนนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีให้ชมเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศด้วยนั่นแหละที่แบบบ้านบากอันนั้นก็โอ้โหการแสดงต้อนรับเราเต็มไปหมดเลยเต็มนะครับเต็มไปทุกครั้งก็จะมีรอยยิ้มกันนะคะจากทุกๆคนที่พอเราได้มาเจอได้เจอกันเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยทักทายทุกคนดีใจและปลื้มใจนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะมีโอกาสได้กราบไหว้พระประธานในโบสถ์ใช่และพิธีกรรมก็ไม่ก็เรียกว่าหาชมยากนะครับหาเข้าร่วมพิธียากทุกคนก็ปลื้มปิตินะยอมเสียสละทรัพย์ก็199บาทแค่นั้นเองเงินไปไหนเงินก็มอบให้มอบไปถวายหมดเลยวัตถุมงคลก็ของครูอาถานี่แหละครับไม่ได้เบิกทางวัดเลยนะฮะเอามามอบเอามาสร้างให้ฉะนั้นสงสารผมเป็นใจผมก็ในละคอนเสิร์ตนะครับที่จะต่อยอดได้นี่ท่านเจ้าวาดวัดวังหินเขาเองก็คือชมนะเวลารายการผมคณะกรรมการก็ดูอยู่เพราะว่าหูวัวฐานเนี่ยนะสงสารเลยแหละคือเขามาสงสารที่เห็นใจแล้วนะครับคือขอเพียงแค่สงสารขอเพียงแค่เมตตาข้าวสักถ้วยนึงเราก็ดีใจนะแต่ว่าที่พรุ่งนี้เขาจะไปนี่เป็นงานใหญ่เหมือนกันมีโต๊ะจีนด้วยนะในข่าวมีโต๊ะจีนด้วยจัดงานเพียบแล้วทุกครั้งไปก็ต้อนรับอาหารกันคืออลังการแล้วพระป่ากฐินทีเนี่ยร่วมล้านต้องบอกว่าร่วมล้านเลย
นะฮะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆนะพรุ่งนี้ไปเจอกันนะคะเนี่ยกรุงเทพชลบุรีฉะเชิงเทรานะเราไปร่วมบุญกันได้ไปฟังไปชมคอนเสิร์ตก่อนพรุ่งนี้ที่ระยองหรือฝากที่ระยองที่ไหนวัดสมานมิตรวัดสมานมิตรนะวัดสมานมิตรก็ตอนนี้ก็น้ำท่าก็ไม่ค่อยมีก็ขุดลอกดูแลค่ะรอบคลองรอบข้างก็ดูใน Facebook เค้ามีเนาะคือฝากไว้ด้วยนะฮะหลวงพี่วินนะก็ดูแลกันแต่อย่างปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ไปร่วมบุญกันนะคือโบสถ์ที่วัดสมานมิตรก็เริ่มก่อร่างสร้างเร็วเหมือนกันเห็นแล้วดีใจคือท่านผู้ชมผมขอมีส่วนรวมส่วนสร้างนะทั้งเป็นประธานร่วมอะไรก็แต่คือไปถึงก็ได้รับเกียรติแล้วนะทำหน้าที่ประธานเจ้าพิธีนะฮะในเรื่องของการบวงสรวงสักการะขอพรแล้วก็ทำพิธีหน้าที่เนี่ยเจ้าพิธีเนี่ยลงอัคระกระเป๋าตังค์เรียกทรัพย์ดับนี้ทวีโชคก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นฝันกำลังใจได้ผลไม่ได้ผลมันอยู่ที่แรงศรัทธาท่านแล้วก็เอาไปสร้างคุณงามความดีนะความดีเป็นความเฉพาะตัวมามอบไปใครง่ายๆไม่ได้ต้องสร้างด้วยตัวเองบุญเนี่ยเราต้องสร้างด้วยตัวเองนะบุญเนี่ยก็จะเป็นตัวน้อมนำให้เรามีความสำเร็จดังจิตอันปรารถนาในข้างหลังนี่น้องแม่น้องมวยนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้ถวายเงินทั้งหมดนะถวายเงินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ได้ร่วมการทำพระไตรแล้วก็สังฆทานด้วยครับเห็นแล้วชื่นใจเนาะถือภาพดีๆนะถือภาพพวกนี้นะฮะเราก็ต้องปรากฏให้อยู่บ่อยๆในหน้าจอทีวีนะส่วนใหญ่ไม่ต้องนำเสนอที่ไหนนำเสนอที่หัวใจเราเนี่ยแหละค่อยๆสร้างไปไม่สร้างน้อยๆเลยท่านผู้ชมก็เห็นว่าโอ้โหผมทำบ่อยๆดังนั้นแล้วหยุดยากดังนั้นอยากให้เดินต่อหรือเปล่าอ่ะถามคำถามก่อนอยากให้คนอย่างนี้นะบุคคลอย่างนี้ที่จะต่อยอดพุทธศาสนาต่อหรือเปล่าถ้าต่อมาอุปถัมภ์คำชูด้วยบัตรคอนเสิร์ตเพียงแค่มูลค่าหลักร้อยนะแค่นั้นเองแล้วเราก็มารวมกันแล้วทรัพย์ตรงนี้มีส่วนเกินเติมเต็มเราไปสร้างโบสถ์นะให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนคนยากไร้นะที่กำลังรอคอยคุณหาอยู่ลงพื้นที่เองจัดเองเป็นเจ้าพิธีเองหาเงินเองต้องหัดหาทำทำจริงๆดูแลทุกอย่างจริงๆผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุอาจารย์ดูแลหมดทุกอาชีพนะฮะแล้วให้ฝันกำลังใจส่วนใหญ่นะไม่ว่าข้าราชการนาทหารตำรวจทุกคนก็มีครูแล้วครูเราครูสร้างพระศรัทธาครูต้องดูแลพระพุทธศาสนาอันนี้สำคัญถ้าศรัทธาครูจะดูแลตะครูดูแลตะเทพสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าใครดูแล มันเป็นหน้าที่ของพวกเราพระพุทธเจ้าอยู่สูงสุดผมก็เลยพาสร้างพาทำบุญนะฮะบุญนั่นแหละเป็นตัวนะคำชูผู้มีตระกูลคำว่าครูตระกูลก็พวกเราเนี่ยแหละฮะเป็นผู้สูงส่งด้วยบุญบารมีนะจะได้เป็นธนเศรษฐีผู้มั่งมีตลอดกาลโอ้โหนี่เลยโอเคป่ะโอเคเลยค่ะแล้วที่บอกเราได้ชื่นใจเดินทางสายบุญตามบุญตามรอยของครูต้นบุญด้วยนะมาร่วมบุญร่วมกันก็แล้วกันแล้วอย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตของเราเนี่ยคอนเสิร์ตการกุศลนี่คืออยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะกิจกรรมของเรามีตั้งแต่แบบ10โมงเช้าเลยพิธีดีๆที่จะเสริมสิริมงคลกระเป๋าสตางค์บ้างล่ะนะเป็นชั่วโมงแรกไปถึงเต็มที่ร้านค้าต่างๆเอาป้ายมาได้เลยคือ10โมงเป๊ะต้องเจอก่อนเพราะว่าเวลาเรากำหนดไปกำหนดมาเนี่ยนะเฉพาะกิจกรรมเนี่ยถึง5โมงเย็นเลยนะแต่ท่านจะกลับตอนไหนไม่เป็นไรคุ้มค่าศิลปินทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องเพลง2เพลงมั่วมากันเพียบค่ะคือสงสารหัตถาศรัทธามิลาเคิลก็เลยต้องมากันนะโดยเฉพาะหลากหลายท่านเนี่ยศิลปินแต่ละท่านเนี่ยเพียบพร้อมแล้วคือเราไปช่วยเขาเยอะแล้วไงเราไปให้กำลังใจเขามากมายครั้งนี้เรามารวมกันไงศิลปินมารวมกันเลยอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือศิลปินนักร้องนักแสดงที่อยู่ในบัตรเนี่ยแต่ว่าข้างนอกนะฮะในจอแก้วอ่ะพระเอกนางเอกที่มาเนี่ยวันนั้นก็มาใช่นะครับแล้วก็หูยังมีอีกแบบหลายๆคนที่แบบจะมาเจอกันรับรองนะคะว่าครั้งนี้คุ้มค่ามากแล้วคอนเสิร์ตนี่คือมีแบบหลายสไตล์นะมีสตริงก็มีลูกทุ่งลูกกรุงนะมีแบบให้ทุกคนได้สนุกสนานพร้อมๆกันด้วยลักคาถามาเถอะมีละเคิลนะครับมาพร้อมใจมาร่วมบุญกันขอบคุณด้วยทุกคนบางคนก็รับบัตรไปนะสงสารอย่างพี่จุ๋มเนี่ยปัญญาเนี่ยรับไปปึ้งนึงเลยนะก็คือ5ตัว50ใบก็คือร่วมกันนะผมว่านี่เอ่ยชื่อนะทุกคนนะมีส่วนทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าเอ่ยชื่อบ้างเอ่ยนามบ้างนะสุดท้ายแล้วก็มารวมกันคือครอบครัวมีละเกินครับใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนั้นเองก็จะมีโอกาสได้รับหนังสือด้วยเลขจิตพิชิตดวงเรื่องราวของตัวเลขนะส่งผลอย่างไรกับในชีวิตของเรานะแต่วันนี้อุ่นเครื่องหน่อยดีกว่าค่ะได้เลยเพราะหลายคนบอกว่าเลขรับผลรวมอยากจะทราบเหลือเกินนี่สิ้นเดือนเมษายนแล้วเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงหรือว่าหลังจากนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเนี่ยตอนนี้ใครที่มีบัตรประชาชนท่านผู้ชมมีทุกคนเลยอ่ะทุกคนเลย3ตัวสุดท้าย
มาบวกกันนะคะให้ได้เลขตัวเดียวนะจะเป็น1ถึง9เท่านั้นนี่คือตัวอย่างเห็นข้างบนสมมุติว่า3ตัวท้ายคือ914เลขที่ออกวันนี้นำ9บวก1บวก4ได้14แล้วก็ต้องเอา1บวกกับ4ให้ได้ผลลัพธ์เลขเดียวคือเป็นเลข5แบบนี้ข้างบนก็914ข้างล่างก็14แล้วกัน914 14นะถ่ายรูปไปเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนี่แม่คุณนะโอปอในคันนี้ก่อนเอามาตัวอย่างมาเข้าเรื่องราวสาระนะกับตัวเลขเดี๋ยวถูกกันหมดแล้วแม่คอนเสิร์ตก็ไม่มีที่นั่งเลยเอาพอปากของพอแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการบวกเลขมันแค่ตัวเลขนั่นแหละแต่เงื่อนไขหลักการมาอยู่ที่คุณงามความดีสมาธิสติปัญญาสิ่งที่ให้เนี่ยนะผมให้น้องทีมงานเขียนให้แล้วแหละครับแต่ว่าบอกเน้นย้ำว่าไอ้เลขพวกนี้มันมีผลอย่างไรตัวเลขหรือเลขจิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนจิตใจแสดงออกเรื่องจิตนะฮะแต่มาเป็นรูปลักษณ์หรือว่าอักขระลงไปนะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ออกมาก็เป็น914นะฮะแล้วก็รวมแต่ละตัวรวมมีความหมายฉะนั้นมาดูหมายเลข1ครับมาเลขรับผลรวมครับหมายเลข1หมายเลข1นี่เขาบอกว่าในเรื่องราวของความเครียดเนี่ยความขัดแย้งกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆณตอนนี้นะควรจะมีการถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันและช่วงนี้นะฮะระวังเรื่องอุบัติเหตุคือเลข1เนี่ยถ้าเดินทางมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วแต่ว่าถึงชีวิตมั้ยไม่ถึงครับคือคุณต้องทำบุญด้วยทำบุญเนี่ยเขาว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะสภาวะเรื่องสภาวะกรรมสภาวะเวรทุกคนมีหมดนะจะมากน้อยก็ตามแต่เลขหนึ่งเนี่ยเขารับได้บ่อยเขาเจอได้มากฉะนั้นอุบัติเหตุต้องระวังนะครับพิเศษเลยว่าจะมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมต้องระวังเป็นพิเศษนะนะสิ่งที่อยากให้ทำบุญแล้วสร้างกุศลค้ำชูก็คือให้ถวายประทีปโคมไฟที่มีความสว่างสวยประทีปโคมไฟหรือไฟที่ชำรุดนะฮะวัดวาตามโบสถ์เนี่ยท่านผู้ชมไปขอเปลี่ยนซะนะครับถ้าผ้าไม่เปลี่ยนก็ขโมยเปลี่ยนซะเอาไม่ต้องขโมยบอกเขาดีๆไม่ถวายไม่ใช่ขโมยไฟฟ้านะเปลี่ยนไม่ใช่เอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนนะฮะเอาไปบอกท่านเจ้าวาดหรือเอาไปบอกว่าสมภารวัดก็ได้นะบอกให้ขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมนะหรือแม้แต่ในห้องน้ำห้องท่าที่ไฟชำรุดไฟไม่มีก็ไปถวายได้แล้วโดยเฉพาะเทียนคู่ไปถวายในช่วงนี้มีผลดีกับท่านเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมีโอกาสนะฮะเขาบอกว่าเกิดทุกขลาภนะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเล็กๆน้อยๆแล้วช่วงปลายพฤษภาก็จะมีโชคลาภใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นแล้วใครที่โอ้โหโชคลาภการค้าการเจรจาไม่คล่องตัวเลขหนึ่งนะฮะควรจะทำบุญอย่างที่ครูถาบอกนะครับท่านนะฮะอันนี้ต้องบอกว่านี่คือเป็นเวลาอยากได้ยังนี่คือเลขหนึ่งนะนี่น้ำจิ้มเองนะหนังสือนี่แบบแน่นข้อมูลในเนี้ยนะฮะในเนี้ยแหละในเล่มนี้เขาจะบอกแล้วมีขายไหมไม่มีเสียใจด้วยใช่ครับมาเลขที่2กันบ้างเลขและผลรวมได้เลข2ค่ะเลข2นะครับเลข2นี้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าก่อนที่จะทำสิ่งใดก็ตามในช่วงระยะเดือนนี้นะฮะเป็นระยะที่คาบเกี่ยวว่าจะต้องถนอมน้ำใจคนรักคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจช่วงนี้จะวายวาเสียคำพูดจะเจรจาไม่จบเพราะว่ามีเหตุขัดข้องหมองใจบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องนำมาฟื้นฝอยฟื้นฝอยหาที่เก็บมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเหตุขัดแย้งบ่อยๆงานแทนที่จะจบมันก็ไม่จบทรัพย์ที่จะมามันก็ไม่มาเพราะว่ามีเหตุระหองระแหงนะฮะแล้วก็ขัดข้องเพราะว่าเหตุว่าบุคคลที่เลข2เนี่ยต้องการความยุติธรรมนะฮะอำนาจยุติธรรมมันหายไปนะอำนาจอธรรมก็เกิดขึ้นแทนจากนั้นแล้วน้อยเนื้อต่ำใจบ่อยๆอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะมาชมคอนเสิร์ตแล้วก็จะได้หนังสือเล่มนี้นะฮะกลับไปบอกเลยว่าเลข2นั้นควรงดในเรื่องงานที่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องการลงทุนทำธุรกิจร่วมอย่างนั้นงดอย่าทำอาจารย์ปุ๊บเนี่ยนะก็ต้องดูทิศทางว่ามันเหมาะสมไหมมันช่วงเดือนไหนดีหรือว่าทำแล้วมีผลเสียไหมเลข2อย่าเพิ่งไปขยับตัวเพราะว่าถ้าขยับไปแล้วนะมีผลแห่งการติดลบมีเหตุพลิกผันทำให้ชีวิตเศร้าหมองเพราะว่าเราไปลงทุนแต่สิ่งกลับมาติดลบครับจะผ่อนคลายช่วงหลังจากเปิดเรียนแล้วหลังคอนเสิร์ตวันที่16พฤษภาเปิดเรียนนะฮะ15ยังไม่มีปัญหานะครับให้เปิดเรียนก่อนพอหลังจากคอนเสิร์ตไงนะฮะเปิดเรียนปุ๊บก็จะช่วงนั้นเริ่มผ่อนคลายโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภนะฮะ16พฤษภาใช่มั้ยหวังโชคได้โชคหวังลาภตอนนั้นลาภลอยมาบ่อยๆครับท่านสบายใจเดี๋ยวก่อนไปที่นี่ส่งว่าไงนะครับรอหน่อยนึงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีแรนดอมแบบนี้นะมาเรื่อยๆใครอยากจะรู้ว่าผลรวมของเราเป็นอย่างไรก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะต่อมาค่ะได้รับผลรวมได้เลข3ค่ะเลข3ก็เพราะว่าเลขบทบาทการต่อสู้เมื่อบุคคลท่านใดนะที่ต้องการจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพถ้าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องของทำอาชีพงานประจำต้องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากอำเภอเข้าเมืองจากเมืองเข้าต่างจังหวัดหรือเข้าเทศบาลนะฮะแล้วต้องการนะฮะฝ่ายต่างๆเนี่ยกำลังโยกย้ายกำลังโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกำลังคนผมบอกเลยว่าแนะนำในช่วงนี้ณตอนนี้เราควรจะตระหนักนะฮะถึงเรื่องงานว่าถ้าตัดสินใจวู่วามนะฮะไม่ได้แล้วเพราะว่าคำพูดการเจรจาของผู้ใหญ่
ทำให้ชะรอตัวณช่วงนี้ช่วงไหนล่ะก็คือตั้งแต่เมษาถึงพฤษภา2เดือนนี้อย่าเพิ่งขยับปรับเปลี่ยนนะครับเลข3จะไม่ควรขยับปรับเปลี่ยนแล้วควรตรวจเช็คสุขภาพด้วยเพราะตอนนี้เลข3โอ้โหไม่ค่อยออกกำลังกายดูแลร่างกายน้อยนะครับอันนี้เลขรับผลรวมนะไม่ใช่เฉพาะเลข3อย่างเดียวค่ะ3ตัวนั้นด้วยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะบวกกันข้างหลังอ่ะตัวหลังประชาชนเน้นย้ำเลยว่าเมื่อได้เลขรับผลรวมเลข3แล้วเราต้องระวังสุขภาพอะไรมันติดลบครับณตอนนี้คอเลสเตอรอลนะฮะหรือแม้แต่ระบบหัวใจหรือกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันอ่อนล้าโรยแรงไปพร้อมกับอายุไขฉะนั้นอย่าชะล่าใจวัยรุ่นก็เป็นได้ฉะนั้นเหนื่อยเยอะๆพักผ่อนเยอะมากแล้วก็อย่าขมักเขม้นนะต่อการเสี่ยงนะครับเสี่ยงดวงไม่ค่อยมีเลยติดลบครับไม่ควรจะเสี่ยงเพราะว่าติดลบแล้วผลเสียผลลัพธ์เนี่ยมันมีผลตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปฉะนั้น20พฤษภาเลขรับผลรวมเลข3นะครับในช่วงเดือนพฤษภาอย่าไปเสี่ยงครับไม่คุ้มค่าเสี่ยงมันจะหมดตัวเสียเปล่าต้องระวังนะครับท่านนี่สามละเอียดนะนี่แค่แบบผลรวมไม่มีในตำราไม่มีตำราเนี่ยก่อนที่จะมาถึงท่านเนี่ยนะฮะผมได้บทวิเคราะห์เนี่ยฮะบทสรุปเนี่ยอยู่ในมือผมแต่ว่าตำราเนี่ยนะใช้ได้ทั้งปีนะใช่ค่ะเบอร์โทรเลขรับผลรวมแม่ยายนางรู้จะได้ไปตรงเท้าไม่บ่อยหรือว่าไปบอกเพื่อนบ้านนะอู้มาคอนเสิร์ตแล้วได้หนังสือดีๆไปแนะนำต่อหรือว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนที่สายแบบนี้นี่เกิดวันที่อะไรนะมั่วยอ่ะ27ค่ะ27ก็เป็น7 8 9 9โอ้โหต้องนับนิ้วเลยนะพิธีกรคิดไม่ทันเลยครับคิดไม่ทันอ๋ออ่ะต่อมาดีกว่าครับเราข้ามเรื่องการบวกลบไปก่อนเดี๋ยวจะคุยกันนานจะมีเรื่องกันต้องครับนะครับมาที่เลขผลรวมแล้วได้เลขไหนต่อนะมวยอืมเลข4เลข4นี่เลข4นี่เขาบอกว่าน่ะเขาบอกก็คือครูบาอาจารย์บอกแล้วกันนะบางคนว่าไอ้เขาคนนั้นคือใครนะครับตามตำราเตโชธาตุเขาบอกว่าในความคิดความเป็นผู้นำนะฮะค่อนข้างสูงเชื่อมั่นตัวเองเยอะเสียหน่อยมันก็มีผลว่าจะต้องระวังเรื่องของการขัดแย้งระบบภายในครัวเรือนระบบภายในคนใกล้ชิดมิตรรักคนรู้ใจกำลังจะหนีหายตายจากหากห่างจิตใจไปคือพูดง่ายรักกันดีๆบางครั้งก็มีคนที่3เข้ามาคาบเกี่ยวต้องระวังนะเครื่องเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะทำให้ครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งก็ได้ระวังหูอย่าเบาต้องใส่ตุ้มหูไว้นะฮะมันจะได้ดังหนักค่ะแล้วก็ถูกตัวเองไว้ด้วยครับจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาการแล้วปากก็ต้องเบาๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้คำหนักคำเจรจาแรงไปณตอนนี้เหมือนว่าเลข4เนี่ยจะทำให้ข้อขัดแย้งนะฮะจากนะไฟไม่ฟางเนี่ยจุดเล็กๆจากระบบงานกลายเป็นสิ่งใหญ่แล้วเบื่องานเลข4เนี่ยน้ำมั่วเชื่อไหมครับว่าถ้า4ปรากฏกับใครที่เป็นเลขรับผลรวมในประชาชนระวังจะต้องเปลี่ยนงานด้วยใจเราอย่างกระทันหันไม่ถูกไล่ออกนะแต่เปลี่ยนงานเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นใจเพราะบุคคลเหตุนี้ก็จะทำให้ขัดแย้งแล้วตัวเองอยากจะถอยแต่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับเหตุการณ์พวกนี้มันจะผ่านพ้นเดือนมิถุนายนนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราจะสร้างกุศลบุญเป็นวิธีแก้คือมันแก้ไม่ได้หรอกจะแก้ที่จิตใจนั่นแหละแล้วค่อยๆสร้างกุศลเนี่ยวิธีง่ายเช็ดองค์พระในเมืองที่บิณฑเทพทำกับผมนะครับไปเช็ดองค์พระที่นะมีมูลสัตว์มีขี้นกหรือพื้นโบสถ์วิหารเดี๋ยวนี้เยอะทำความสะอาดใช่นะครับก็ทำความสะอาดซะนะครั้งเดียวเองไม่บ่อยนะครับหรือมีโอกาสก็ทำมาบ่อยก็ยิ่งดีหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ในวัดนะไอ้ต้นไหนมันเหี่ยวก็ขอพระก่อนนะบางทีเขาอยากให้มันตายก็ปล่อยตายไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยตายหรอกก็รดน้ำพรวนดินดูแลให้มันชุ่มชื่นสมบูรณ์มาสังเกตหรือว่าถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆหรือว่าทำครั้งใดครั้งหนึ่งในช่วงสำคัญแล้วก็รวมถึงถ้าไปที่วัดนั้นก็ปฏิบัติธรรมนะเจริญสมาธิสัก3นาที5นาทีต่อพระพุทธนะในโบสถ์ในวิหารในศาลาก็ได้ลองทำดูก็บอกว่างานช่วงนี้เป็นงานช่วงขาขยับขยับในทิศทางที่ดีมีฐานล่างมีตัวแปรส่งเสริมท่านสบายเชื่อเลยนะนี่คือไม่โกหกหรอกคือต้องบอกว่าเลขรับผลรวมนี่คุณผู้ชมลองเอาบัตรประชาชนมานะ3ตัวท้ายแล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียวแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นยังเป็นแค่1ถึง4เดี๋ยวช่วงหน้าอ้าวช่วงหน้าก่อนเหรอมาช่วงหน้าค่ะมีเยอะเราพักความเข้มข้นเพื่อให้ทุกคนได้แบบลุ้นระทึกกันช่วงหน้ามาต่อกันนะคะก็เตรียมตัวบวกเลขเอาไว้เลยแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาก็ระบุข้อความเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับค่ะเป็นลูกอมผงพายกุมารนะคะจากหลวงปู่ฟูใช่คือท่านที่ฐานจิตให้วัดวังหินเขาจุเอมท่านก็อุปถัมภ์ค้ำชูวัดนี้ด้วยนะครับเนี่ยแหละค่ะนำมามอบให้เลยนะคะก็3ท่านผู้โชคดีรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันกันละกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม